ทำจมูกมา2ครั้งแล้วค่ะทุกคนแต่หน้าก็ยังดูไม่มีมิติเจอใครเขาก็ทักว่าปลายเนี่ยเริ่มบางลงตอนนี้เป็นกังวลมากๆเลยค่ะเลยมาปรึกษากับคุณหมอเอมมี่ที่นี่เลยค่ะ Flow Clinic สวัสดีค่ะทุกคนมุกุธนชพรพานแก้วมิสแกรนด์สุพรรณบุรี2022ค่ะปัจจุบันนะคะก็ทำงานนะคะในส่วนของฟรีแลนซ์ค่ะรับงานรีวิวรวมถึงทำธุรกิจส่วนตัวด้วยจ้าใครหลายๆคนเนี่ยก็ชอบบอกว่าเราเนี่ยดูเป็นคนที่แบบมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากๆเลยก็อาจจะเป็นด้วยส่วนที่ว่าเราเป็นคนชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นรวมถึงชอบถ่ายรูปลง IG นี่แบบรัวๆๆๆเลยนะคะทุกคนและก็ที่สำคัญยังไม่หยุดประกวดนางงามเลยค่ะแต่ก็องค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยก็ยังทำให้รู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะโดยเฉพาะใบหน้าค่ะจมูกเจ้ากรรมเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ก็ทรงเริ่มเปลี่ยนรวมถึงปลายเนี่ยก็เริ่มที่จะบางนะคะแล้วก็เริ่มมีคนทักมากขึ้นเรื่อยๆต้องขอเล่าเท้าความก่อนนะคะว่ากว่าจะมาเป็นจมูกแท่งที่สองเนี่ยมันมาได้อย่างไรโดยทำครั้งแรกเนี่ยทำเป็นเทคนิคเซมิโอเพนซึ่งตอนแรกเนี่ยทรงออกมาสวยมากแต่ว่าก็เริ่มมีอาการแทรกซ้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบติดเชื้อบ้างแผลไม่ติดบ้างนะคะแล้วก็ทำไปได้ไม่ถึง2เดือนเลยทุกคนเราก็ต้องแบบถอดพักช่วงเวลาถอดพักเนี่ยแหละค่ะทางคุณหมอเนี่ยก็วางแผนการรักษาโดยการที่ดามเนื้อเยื่อเทียมทำให้จมูกทรงเราเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ก็รู้สึกว่าช่วงนั้นอ่ะไม่กล้าออกไปเจอใครเลยไม่มั่นใจเลยเพราะว่าแบบตอนแรกเราดังคุ้งมากแม่แบบดังแบบดาวอังคารเลยอะแต่แบบอยู่ดีๆมันก็หายไปอะไรเงี้ยทำให้มุมหน้าเราต่างๆมันดูไม่มีติดูไม่มั่นใจพอพักไปได้3เดือนก็กลับมาทำจมูกอีกครั้งนึงแล้วก็เลยเลือกที่จะมาปรึกษากับคุณหมอที่นี่ค่ะให้คำแนะนำต่างๆรวมถึงตอนนั้นอ่ะเราพักฟื้นไปแค่3เดือนด้วยการรักษาการทำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเซฟก็เลยออกมาเป็นจมูกแท่งที่2ช่วงแรกทำนี่ก็คือแบบว่าสวยมากคนทักว่าโอ๊ยดูเป็นธรรมชาตินู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยอาจจะเป็นที่ว่าปลายเราบางแล้วก็เราอะถอดพักฟื้นระยะเวลาค่อนข้างสั้นเลยทุกคนแท่งที่2เนี่ยก็น่าจะได้สักประมาณ9เดือนค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาที่โฟคลินิกอีกครั้งนึงเพราะว่ามีคุณหมอเอมมี่นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือแบบเป็นคุณหมอมาใหม่ที่โฟคลินิกเทคนิคการทำเนี่ยเป็นเทคนิคจากเกาหลีเลยทุกคนแล้วก็เรามั่นใจมากเพราะว่าคุณหมอดูแบบเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของการทำศัลยกรรมเสริมจมูกมากๆเลยทุกคนทีนี้ล่ะค่ะด้านที่3ของเราจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบคุณหมอเอมมี่เลยค่ะเราไปดูกันนะคะว่าครั้งที่3ของมุกเนี่ยจะทำเทคนิคไหนใช้ซิลิโคนรูปแบบใดบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเอมมี่ค่ะอันนี้น้องมุกเนาะใช่ค่ะ okay. วันนี้มาปรึกษาคุณหมอค่ะอยากจะเสริมจมูกใหม่ครั้งที่ผ่านมาเป็นเซมิหมดเลยแล้วก็มีปัญหาทรงเปลี่ยนทุกครั้งแล้วก็ปลายเริ่มบางเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาปรึกษาขอคำแนะนำคุณหมอแล้วก็วางแผนการรักษาในครั้งต่อไป okay. ค่ะขอดูนิดนึงนะคะคือที่จริงหนูโชคดีหนูเป็นคนหน้าสวยมากถ้าเป็นคนอื่นป่านนี้คือดูเหมือนแม่มดไปแล้วเนาะแต่ปัญหาหลักของหนูตอนนี้ก็คือนอกจากที่จมูกงุ้มและที่จริงหนูสวยกว่านี้ได้เนี่ยปลายบางมากๆนะคะตอนนี้เราต้องแก้ด้วยการดึงให้ปลายมันมาแต่ว่าถ้าเราใช้เทคนิคเซมิโอเพนเสริมซิลิโคนเหมือนเดิมเนี่ยก็จะอันตรายเพราะปลายบางมากดังนั้นเนี่ยหมอแนะนำของหนูก็คือทำเป็นเทคนิคโอเพนนะคะแล้วก็ใช้กระดูกอ่อนอย่างเดียวมารองปลายนะแล้วก็ส่วนเสาเนี่ยเราจะตั้งเสาด้วยซี่โครงเทียมเราก็กังวลเนาะเรื่องการมีแผลผ่าตัดเพิ่มเติมนะคะแล้วไม่ได้อยากผ่าตัดใหญ่แบบเก็บซี่โครงมาเราก็จะใช้ซี่โครงเทียมตั้งเสาให้จมูกเนี่ยปลายได้แบบพุ่งเชิดอย่างที่ต้องการเนาะแล้วก็จะใช้กระดูกอ่อนหลังหูตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เพื่อที่ปลายจะได้ไหลซิลิโคนก็จะเป็นเทคนิคโอเพนที่ปลายไหลซิลิโคนแล้ว
ทคนิคโอเพนที่คุณหมอแจ้งมาค่ะมันแตกต่างยังไงกับเทคนิคเซมิโอเพนอย่างที่แบบมูเคยทำมาบ้างค่ะโอเคเซมิโอเพนเนี่ยเป็นการที่เราเปิดแผลเหมือนโคลสสองข้างก็คือเป็นเทคนิคโคลสนั่นเองแต่ว่าเราเปิดแผลสองข้างเพื่อที่จะได้เข้าไปถึงสตรัคเจอร์ได้มากขึ้นมันก็ดีกว่าโคลสข้างเดียวแต่ว่าถามว่าเห็นทุกอย่างปรับโครงสร้างได้เหมือนโอเพนไหมก็คงไม่ค่ะของหนูเนี่ยเป็นโอเพนก็คือเปิดแผลแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วตรงนี้ซึ่งหมอจะได้เปิดเห็นโครงสร้างทั้งหมดเพื่อที่จะได้ยืดผนังกั้นจมูกแล้วก็ทำให้ปลายไรซิลิโคนได้อันนี้คือความแตกต่างระหว่างเซมิโอเพนกับโอเพนแล้วอย่างนี้ค่ะข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการทำเทคนิคโอเพนนะคะมีอะไรบ้างคะคุณหมอโอเคมาพูดข้อเสียก่อนแล้วกันเนาะข้อเสียก็คือมันเป็นการผ่าตัดใหญ่กว่าเซมิโอเพนเพราะว่าเราต้องเปิดทั้งหมดแน่นอนเวลาผ่าตัดเนี่ยนานขึ้นเซมิโอเพนอาจจะ 1-2 ชั่วโมงแต่โอเพนเนี่ยก็จะ 3-5 ชั่วโมงแล้วแต่ความยากของเคสโดยเฉพาะถ้าเป็นเคสแก้ของหนูเป็นเคสแก้จากเซมิโอเพนก็ถือว่ามีความยากระดับนึงเป็นการแก้จากโอเพนเนี่ยจะยิ่งยากขึ้นนะคะเพราะว่าเราต้องเลาะโครงสร้างที่เขาเคยทำมาแล้วแต่ว่าข้อดีของโอเพนเนี่ยคือเพราะว่าเราเข้าไปเห็นทั้งหมดเราสามารถแก้โครงสร้างได้เราไม่ได้ทำงานแบบตาบอดมองไม่เห็นก็คือเปิดมาเห็นเลยนะคะเราจะแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างได้หลายๆอย่างที่ถ้าโคลสเนี่ยหรือเซมิโอเพนก็จะทำไม่ได้อย่างมุกเนี่ยทำมา2ครั้งแล้วก็ยังมีปัญหาปลายบางอยู่ทั้ง2ครั้งเลยทีนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าปลายจมูกเราเนี่ยจะไม่บางอีกอะไรเงี้ยค่ะถ้าอยากให้มั่นใจนะคะก็คือ1เราก็ไม่ต้องมีซิลิโคนอะไรเลยที่ปลายนะคะค่ะเป็นวัสดุจากร่างกายเราอย่างเดียวนะคะก็จะมีตัวกระดูกอ่อนหลังหูที่หมอจะวางอาจจะวางมากกว่า1ชั้นแล้วก็เอาเนื้อเยื่อที่เป็นไขมันหลังหูมาเติมตรงปลายอีกด้วยอันนี้จะช่วยให้เนื้อตรงนั้นมันเติมเต็มขึ้นอีกคีย์พอยต์นึงก็คือต้องทำไม่พุ่งมากจนฝืนเนื้อ1เราจะเลือกทรงที่พอดีที่สวยแต่ว่าไม่ฝืนเนื้อแล้ว2ใช้วัสดุของตัวเองสร้างตรงปลายแล้วก็นอกจากกระดูกอ่อนเนี่ยก็จะเอาเนื้อเยื่อของเรามาเติมปลายให้มันแบบละมุนแล้วก็เนื้อมันจะได้มีความหนาขึ้นด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้าคอนซัลท์กับคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ตื่นเต้นค่ะทุกคนแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจนะคะรับซิลิโคนแท่งที่3นะคะกับเทคนิคโอเพนกันค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันเลยพบกับมุกอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำจมูกนะคะเทคนิคโอเพนกับคุณหมอเอมี่ครบ1เดือนแล้วค่ะวันนี้มุกกลับมา follow up กับคุณหมอเอมี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้กลับมา follow up ค่ะ1เดือนแล้วอยากให้คุณหมอเช็คจมูกหลังจากทำไปแล้ว1เดือนนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะปกติหลังผ่าโอเพน1เดือนเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าที่แล้วแหละเดี๋ยวขอดูของน้องโมกุเนาะโอเคซิลิโคนก็คือฟิตอยู่กับที่นะคะที่เราตอกฐานตอนนี้ที่หนูเคยโดนตะไบจนเป็นโอเพนรูฟตอนนี้ก็ปิดรูเรียบร้อยแล้วนะคะซิลิโคนก็คือแนบกับกระดูกเลยเดี๋ยวรอตรงนี้ยุบอีกนิดนึงนะคะใช้เวลาอยู่ประมาณ 4-6 เดือนเลยนะคะก็คือก่อนหน้านี้ปลายบางแบบกำลังจะทะลุแล้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นปลายที่ไร้ซิลิโคนนะคะเป็นกระดูกอ่อนอย่างเดียวเลยแล้วก็มีซี่โครงเทียมแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเติมเนื้อเยื่อให้ด้วยเพื่อให้ผิวมันมีความหนักมากขึ้นตอนนี้ปลายดูโอเคไม่ได้ดูบางไม่ได้ดูเหมือนจะทะลุเลยมุกอยากทราบว่าอาการที่ผิดปกติแบบไหนอะคะที่เราควรที่จะรีบเข้ามาพบคุณหมอคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆมีเลือดไหลจากที่ไม่เคยไหลมาก่อนนะคะหรือว่าอยู่ดีๆจมูกบวมขึ้นมานะคะหรือว่ามีน้ำเหลืองหรือหนองไหลจากแผลเนี่ยแนะนำให้รีบกลับมาหรืออยู่ดีๆมีอาการแบบผิดรูปผิดปกติจากเดิมหรือว่ามีอุบัติเหตุมาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้รีบกลับมาก่อนนะคะแล้วก็มีคำถามนึงค่ะคุณหม
ออยากจะทราบว่าถ้าหากเพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่อะค่ะแล้วอยากจะมาทำจมูกเทคนิคโอเพนเสริมแบบมุกเทคนิคแบบมุกเลยเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะคุณหมอวิธีการเตรียมที่ถูกต้องก็คือ1เราอาจจะต้องงดพวกอาหารวิตามินนะคะพวกวิตามินพวกคอลลาเจนพวกฟิชออยล์อะไรพวกนี้โดยเฉพาะวิตามินอีเพราะว่ากลุ่มพวกนี้จะทำให้เลือดออกเยอะระหว่างผ่าตัดอย่างอื่นก็คือดูแลตัวเองให้ดีก็คืออย่าให้เป็นหวัดอย่าให้ติดเชื้ออะไรแถวใบหน้าเรื่องสิวเนี่ยก็ต้องระวังนะคะถ้าเป็นสิวที่จมูกนี่ก็คือห้ามเลยนะคะถ้าเราเป็นสิวเราควรจะรักษาเรื่องสิวให้หายดีที่สุดเพราะว่าถ้ามันติดเชื้อที่จมูกขึ้นมาก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเอมมี่มากๆเลยนะคะที่เรียกได้ว่าบรรจงดีกว่าบรรจงในการเสกจมูกนะคะแท่งใหม่ของมุกให้ออกมาได้สวยปังมากๆรู้สึกแฮปปี้กับจมูกตอนนี้มากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะยินดีมากๆเลยค่ะน้องมุกหมอดีใจที่ชอบแล้วก็ได้ทรงที่สวยและปลอดภัยนะคะยังไงก็ขอบคุณน้องมุกมากๆเลยค่ะหลังจากที่ทำจมูกนะครั้งที่3แล้วทรงจมูกที่ออกมาตอนนี้ก็คือประทับใจมากๆแล้วก็เริ่มมีคนแบบว่าเริ่มทักขึ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงนี่ขนาด1เดือนกว่านะยังไม่ได้ยุบดีนะคะทุกคนยังออกมาสวยขนาดนี้แล้วถ้ามันยุบแล้วมันจะสวยขนาดไหนทุกคนประทับใจที่สุดเลยตอนนี้และสำหรับใครนะคะที่อยากมาเป็นลูกสาวหมอเอมมี่แบบมุกนะคะมีจมูกซีรีส์ใหม่ฉายไรกว่าเดิมนะคะเข้ามาที่นี่ได้เลยค่ะ Flow Clinic ค่ะเข้ามาปรึกษานะคะรวมถึงขอคำแนะนำดีๆจากคุณหมอได้เลยนะคะจะบอกว่าที่นี่ให้คำปรึกษาฟรีค่ะและก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจต่างๆรวมถึงราคาโปรโมชั่นนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ hdmall.co.th ได้เลยค่ะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะสอบถามแอดมินรวมถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโปรโมชั่นได้เลยนะคะทุกคนดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ